ในข้อที่5เนี่ยถามว่าข้อความข้างตน้นไม่เกี่ยวข้องกับการใช้วัจนะภาษาอ่านะคะงั้นตอนแรกเลยเนี่ยขเขาเผื่อถึงวัจนะภาษาวัจนะภาษาคืออะไรวัจนะภาษาก็คือถ้อยความนะ,ะข้อความนะ,ะอะไรก็ตามที่เป็นภาษานะคะเป็นภาษาที่ที่เอาไว้สื่อสารมีตัวอักษรน,นั่นเองนะคะ มีตัวอักษรใช้สื่อสารเป็นข้อความเป็นถ้อยความงั้นเขาถามว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการใช้วัจนะภาษาก็แสดงว่าต้องไม่เกี่ยวกับพวกคำพูดไม่เกี่ยวกับการที่มีข้อความนะคะเรามาดูซิว่าอะไรดีไม่เกี่ยวข้องกับคำพูดอ่ะก็ต้องแยกส่วนเขาให้มาเป็นส่วนๆแล้วนะคะส่วนที่1ถึงส่วนที่5เราก็ดูได้เลยว่าอะไรมันสื่อถึงคำพูดได้บ้าง อ,อย่างส่วนที่หห้องสมุดเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาเป็นสถานที่สําหรับศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิตพูดไรไหมไม่มีนะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคําพูดเลยพอมาดูข้อ2ค่ะข้อ2การเข้าใช้ห้องสมุดควรสํารวมกริยาการพูดคุยนี่มาละการพูดคุยแสดงว่าเป็นวัจนะภาษาในส่วนที่สา การอ่านออกเสียงอเจอและเป็นวัจ,จนะภาษาข้อที่ 4. ทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมตุตรต้องดูแลรักษาอย่างดีการเขียนข้อความเห็นไหมมีการเขียนข้อความเป็นวัจ,จนะภาษาส่วนที่ 5. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกห้องสมุทรควรกรอกชื่อและที่อยู่กรอกชื่อและที่อยู่เป็นการเขียนเป็นข้อความก็เป็นวัจ,จนะภาษา เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่มีวัจนะภาษาเลยคือข้อที่1นั่นเองงั้นส่วนที่1ไม่มีวัจนะภาษาไม่พูดถึงข้อความไม่พูดถึงภาษาไม่พูดถึงตัวอักษรการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นส่วนที่1ไม่เกี่ยวข้องกับวัจนะภาษานะคะต่อไปในข้อขอไข่ข้อถามว่าอวัจนะภาษาที่ปรากฏในข้อความข้างต้นมีเจตนาตรงตามข้อใดอ่ามีเจตนาตรงตามข้อใด อวัจนภาษาที่ปรากฏนะฮะในข้อความข้างต้นมีเจตนาตรงตามข้อใดเขาบอกว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเป็นการใช้ห้องสมุดงั้นการเข้าใช้ห้องสมุดควรสำรวมกริยาควรสำรวมกริยาควรแสดงว่าเป็นการแนะนำงั้นตอบข้อ3ค่ะ งั้นเราเจอคําว่าควรควรคือการแนะนํะงั้นในเรื่องนี้เขาต้องการจะแนะนําเรามีจัดนาจะแนะนําในการใช้ห้องสมุดนะให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นส่วนกอไก่ของข้อนี้ตอบส่วนที่1แล้วก็ส่วนขอไข่ตอบแนะนํา